วันนี้เราจะมาลองใช้สีขาบจากแบรนด์ไทโทนกันครับสวัสดีครับผมนุผมเป็นครีเอเตอร์ของช่องทำสีโมเดลด้วยผู้กันครับก่อนอื่นเลยวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านยูกันดัมร้านยูกันดัมนะครับก็เป็นร้านที่ขายสีและอุปกรณ์ทำโมเดลโดยร้านนี้นะครับมีให้บริการทั้งทางหน้าเว็บเพจทาง Shopee แล้วก็ทาง Lazada ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างได้เลยครับเจ้าสีขาบสีนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในสีอะคริลิกสูตรน้ำของไทโทนซึ่งสามารถใช้น้ำเป็นตัวทำละลายแล้วก็ทาลงกับชิ้นงานโมเดลได้เลยเจ้าสีขาบนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินเข้มอมม่วงซึ่งอันที่จริงคำว่าอมม่วงเนี่ยก็ไม่ได้ออกไปทางม่วงแป๊ดๆขนาดนั้นนะครับซึ่งเวลาเราบีบลงไปในจานสีเนี่ยอาจจะดูเป็นสีอ่อนแต่ว่าเวลาเอามาทาจริงแล้วเนี่ยค่อนข้างเข้มมากทีเดียวอย่างในตัวอย่างนี้ผมทดลองทากับช้อนสีขาวผมทา2ครั้งแรกจากบนลงล่างแล้วทารอบที่3เนี่ยผมลองเปลี่ยนเป็นทาจากล่างขึ้นบนความเนียนที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าด้วยความที่ว่าสีนี้เป็นสีเข้มนะครับตัวสีขาบเนี่ยสามารถปิดผิวของชิ้นงานได้ดีทีเดียวจากนั้นนะครับผมลองเอาสีขาบเนี่ยไปใช้กับพื้นที่ที่ผมเคยลงรองพื้นสีเทาแบบกระป๋องไว้แล้วหลังจากนั้นผมก็มีการใช้สีรองพื้นหรือไพรเมอร์สีดำของวาเลโฮเนี่ยมาลงหยาบๆไว้ทีนึงนะครับด้วยผมพบว่าสีขาบเนี่ยสามารถทำงานบนพื้นที่สีประมาณนี้ได้ดีนะครับแล้วก็เวลาทาเนี่ยสีค่อนข้างที่จะเรียบเนียนไม่ได้เป็นคลื่นๆแม้ว่าขณะที่ผมทาด้วยผู้กันเนี่ยผมจะไม่ได้ใช้วิธีทาแบบดีๆซะเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังออกมาค่อนข้างดีจากนั้นผมใช้สีเขียวไข่ครุฑซึ่งมีลักษณะเป็นสีฟ้าอ่อนผสมกับสีขาบนะครับจากนั้นผมใช้ผู้กันหมากมาลองปัดหรือลองแต้มดูผมรู้สึกว่า2สีนี้มันเข้ากันได้มากกว่าที่คิดไว้คืนนี้ต้องบอกก่อนว่าผมก็ยังไม่ได้ลองใช้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองแค่นี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กแหละสรุปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีน้ำเงินสวยๆไปใช้งานก็สามารถลองดูสีขาบตัวนี้ได้นะครับผมว่าเป็นสีที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวโอเคก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ